ในคราวที่แล้วอยู่ๆพี่ลิงก็เกิดคึกคักดึกดักขึ้นมาออกไล่ล่าน้องๆยังบ้าคลั่งรุ่นพี่เลยทำการสั่งสอนไปทีหนึ่งนี่ว่าดูเหมือนจะมีคนระบายอารมณ์กับตุ๊กตาซะแล้วหลังจากต่อสู้ฝ่าฟันลิงและอุปสรรคต่างๆมากมายในที่สุดน้องๆก็ร่วมมือกันในการเปิดชัตเตอร์และไปที่บันไดได้สำเร็จแต่สิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือความสิ้นหวังสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Lightstream 2ลบนี้จากโทกาเอซุกะ Happy Place ในที่สุดตอนนี้เราก็ขึ้นแชปเตอร์2ของเกมกันแล้วโอ้ยเริ่มมาเข้าเกมมาเจอมันเลยก็ในแชปเตอร์2เนี่ยจะมีพื้นที่ใหม่ของเกมที่เพิ่มเข้ามาให้เราสำรวจนะครับเราจะมาลองสำรวจกันอันนี้อะไรมันมีลิฟต์ส่งของอยู่ตรงนี้แต่ว่าใช้งานไม่ได้ส่วนตรงนี้เป็นโปสเตอร์เจ้าลิงน้อยยั่วยวนอ้าวโดนล่อลวงแล้วหนึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นเท็จไม่ได้โปสเตอร์ดะเนก็แค่โปสเตอร์ธรรมดาสินะหึแต่ข้างหลังมีอะไรเขียนอยู่แต่ว่าข้างหลังมีอะไรเขียนอยู่ด้วยอ้าวเจอแผนที่พี่ลิงซะงั้นเอ๊ะจะว่าไปมีรูอะไรอยู่ด้วยเนี่ยฉันอาจจะมองเห็นอีกฝั่งก็ได้นะรูฮิมาลีนี่เจอรูหลายรอบแล้วนะเอานะครับรอบนี้ส่องไปจะเจอกับกล่องกระดาษแฮะผมว่าน่าจะเป็นพัซเซิลบางอย่างนะตรงนี้มีสมุนไพ่แล้วก็ร้านที่เราเข้าไปคราวที่แล้วนะครับยังไม่ได้ค้นเลยรอบนี้มาลองสำรวจดูบ้างคอนเทนต์มะเขือเทศแต่ว่าถูกเมินไปแล้วน่าสงสารมีกระดาษอยู่ด้วยล่ะเหมือนจะเป็นบันทึกรายการที่ต้องซื้อนะของแบบนั้นจะมีประโยชน์ไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าลองอ่านดูหน่อยแล้วกันโอเคผมว่าเริ่มแปลกของที่ต้องซื้อสำหรับมื้อเย็นวันนี้หัวใจสมองและก็มือข้างซ้ายอะไรล่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่ของที่มนุษย์กินแน่ๆอย่าบอกนะว่าเป็นแม่ของเจ้าปีศาจมาช้อปปิ้งน่ะเดี๋ยวก่อนไอ้นะคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำอาหารเสมอไปหรอกโอ๊ยแล้วมันใช่ประเด็นไหมครับเนี่ยพี่เอ้ยแต่พี่น่าจะพยายามบอกว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นพ่อบ้านหรือเปล่าอ่ะพี่มะเขือเทศนี่มันออไหมนี่นะโอ้บิ๊กคริสต์ตกใจหมดเลยน้องตกใจแน่นะฮะมีอะไรอยู่ด้วยน่ะเอ๊ะดูสิโนฮิมาริเป็นอะไรไปเหรอฮิมาริมันคือความโกรธแค้นโอ้ไม่ได้ตั้งใจจะร้องเสียงดังหรอกนะแต่ว่ามันมีสมองที่เป็นของปลอมอยู่น่ะสมองเหรออย่าบอกนะว่ามาจากเจ้าหน้ามะเขือเทศนั่นน่ะไอ้นะกลัวไอ้ことを言わないでちょうだいไอ้นะอย่าพูดอะไรน่ากลัวสิとりあえず持っておくよเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนละกันแสดงว่าเราต้องหาของไอ้พวกนั้นมาให้ครบนั่นน่ะเอ้ยอุ๊ยเหมือนรู้งานมาพอดีเลยได้ใช้ที่แอบยอดมนุษย์เฮ้ยแต่เมื่อกี้มันแปลกๆนะมันเหมือนมันยังไม่เห็นเราแล้วเดินผ่านไปเลยแบบนี้ก็มีเหรออ่ะๆให้ค้นเหรอสงสัยจังว่ามีอะไรที่พวกเราใช้ได้ไหมนะฉันไม่อยากจะดูข้างในนี้ด้วยซ้ำอันนี้อะน้องสงสัยทุกอย่างเลยแต่ไม่เปิดดูเอ้าหรือว่าข้างล่างมันจะมีอะไรเข็มนาฬิกาโตเกโนฮารีคะนะเข็มนาฬิกาเหรอมั้งとりあえず持っておきましょうかเก็บไว้ก่อนเถอะเก็บทุกอย่างแล้วตอนนี้เจอไรโดหมดจริงๆตอนแรกผมนึกว่าเลื่อนไปปุ๊บจะเจออะไรหลอนๆแบบสมองหัวใจมือซ้ายแต่ไม่เจอสิ่งที่ตามหาเอ้าแล้วว่าแต่พี่ลิงไปไหนอ่ะนี่มันทางตันแต่ผมจะไม่ถามเยอะแล้วกันนะครับพี่ลิงปานีผมก็ดีแล้วโอ้ตรงนี้ก็ตันเหมือนกันไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เราส่องรูมาแล้วเจอป่ะข้างหลังกล่องมันเหมือนมีสัญลักษณ์บางอย่างอะฮิมาริฮิมาริขอดูด้านบนกล่องหน่อยได้ไหมโคแบบนี้เหรอなんか
ดันบอลの上面に絵が描かれてるみたい。ดูเหมือนจะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนะひまり、私たちの言う通りに動かしてもらっていいかしら。ช่วยขยับมันตามที่ฉันบอกทีนะうん、わかった。ได้เลยเอาละเป็นภาพลิงอย่างเห็นได้ชัดสร้างเสร็จปุ๊บพี่ลิงจะมาทักทายหรือไม่ต้องมาดูกันเอาแล้วลิงผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือไอ้พัซเซิลลิงนี่เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาหมุนพอสมควรเลยด้วยความที่ขยับได้แต่ช่องรอบๆนี่แหละเอาล่ะทีนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วฮิมาริเธอน่าจะจัดการกับห้องของเธอแบบนี้บ้างนะน่าจะหมายถึงให้จัดห้องบ้างฮิมาเซนไปเนาะเฮียใช่ห้องของรุ่นพี่น่ะรกสุดๆไปเลยล่ะบางทีก็สะอาดบ้างแหละนะนี่เธอต้องรอให้แม่ของเธอเนี่ยแวะมาทำความสะอาดให้ตลอดเลยหรือยังไงเนี่ยหัดทำเองซะบ้างสิข้าเข้าใจแล้วถ้าได้กลับบ้านไปจะทำแน่นอนน่ะถ้าได้กลับไปนะผมมาลองส่องรูข้างนอกดูอีกรอบนะครับและฉันว่าฉันถ่ายรูปเอาไว้ดีกว่าผมว่าอาจจะใช้กับพัซเซิลของใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ของฮิมาริก็ได้นะเอาล่ะก็พาร์ทนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับจะค่อยๆสำรวจไปทีละคนเริ่มจากของน้องฮิมาริก่อนไฟแช็กว่ะนี่พวกเราต้องเผาอะไรด้วยเหรอとりあえず持っておこうかเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเก็บไว้ก่อนตลอดเลยตอนนี้บทมีอย่างเดียวผมอยากจะเผาลิงเหลือเกินถ้าเจอหน้าโยนไฟแช็กใส่ได้ไหมลิฟต์ใช้ไม่ได้น่าจะพังนะครับตรงนี้ประตูก็ติดอ๋ออันนี้มันวนมาที่เก่าหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันเชื่อมกันนะครับวนรอบเป็นสามเหลี่ยมทำไมต้องมีภาพวาดพวกเราอยู่แบบนี้ด้วยเนี่ยเอ้ยแต่ปมของเรื่องราวของผีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับจิตกรนะผมว่ามันมีภาพวาดก็อาจจะเมคเซนส์อะไรบางอย่างว่าแต่ฝั่งฮิมารีนี่คือมีให้คนเท่านี้จริงๆเหรอขอดูอีกรอบนะครับก่อนจะเปลี่ยนไปคนอื่นคนแล้วเนี่ยข้างล่างตรงนี้เป็นสมุนไพรน่าจะไม่มีอะไรแล้วบุคคลนาริโซนาโมโนกะอัตตะโยฉันเจอบางอย่างที่น่าจะใช้เป็นอาวุธได้โดนาโนอะไรเหรอこれだよนี่ไงล่ะไม้หน้าสามเจ้านี่เนี่ยอาจจะจัดการเจ้าตัวมาสคอตได้เลยก็ได้นะฟาดหัวมันดีมากแล้วจุดไฟเผาซ้ำฮิมาริ危険な真似はやめなさいฮิมาริหยุดคิดจะทำอะไรอันตรายเลยนะใช่ฮิมาเซนไป安全が一番ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะรุ่นพี่มาそうだよねนั่นสินะでも届かない場所に何かあるとき役に立つかもしれないから持っておくねประโยคเดิมครับอาจจะมีประโยชน์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าจริงๆสภาพน้องๆคือตอนนี้แบกของเยอะมากแย่ yeah, ละอยู่ๆฝนก็ตกนะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้ามาอีกแล้ว ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะครับคือผมหาช่วงอัดคลิปไม่ค่อยได้เหมือนกันเอ๊ะเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีรูด้วยว้าวรูใหญ่มากฮิมาริระวังจะตกลงไปด้วยล่ะฮิมาริไม่เป็นไรนะดูเหมือนจะไม่ลึกขนาดนั้นนะหืมมีบางอย่างอยู่ที่ก้นหลุมด้วยล่ะอะไรกันนะลองเก็บดูขึ้นมาดีไหมเฮ้โอ้นี่มันท่าเอื้อมสุดใจเดี๋ยวก่อนรุ่นพี่ฮิมะพ่อเธอหน้าอันตรายนะไม่เป็นไรฉันจะระวังนะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะยังไงฉันก็มีไอ้นาจังคอยช่วยนี่นาพลังมิตรภาพก็มาหน้าแดงไอนาจังのこと信じてるからฉันน่ะเชื่อใจในตัวไอนาจังนะたとえこれが罠だったとしても画面の向こうからいい感じのアドバイスよろしくねถึงจะเป็นกับดักก็ตามเนี่ยแต่ว่าฉันรู้ว่าเธอจะต้องมาช่วยฉันมาเดี๋ยวก่อนสิそんなこと言われても私ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ว่าฉันとりあえず手が届くか試してみようとじゃあやってみるねเอาล่ะมาลองเอื้อมไปดูดีกว่า
ฮิมะเซนไปรุ่นพี่ฮิมะให้ตายสิไม่มีอะไรหยุดเจนี่ได้เลยนะเราต้องคอยจับตาดูไว้ให้ดีๆแล้วเอเราไม่เห็นของข้างล่างเลยฮะเลื่อนจอไม่ได้ด้วยนะครับก็จะโอ้เหมือนจะไกลไปนะฮิมาริฮอนโตนิคิโอซุเกเตเนฮิมาริระวังด้วยสิหรือว่าต้องใช้ของเดี๋ยวก่อนเรามีไม้หน้าสามอ่ะเอ้ยโอ้これを使えば届くかもโอ้ใช้เจ้านี่ละเอื้อมใช้เจ้านี่ละเอื้อมถึงแล้วล่ะแล้วฝนก็หยุดตกพอดีเย่โอ้届いたけどโอ้เอื้อมถึงแล้วมันจะเข้าใจนี่คลึกใจได้ไหมคะเหมือนจะเอื้อมถึงได้นะครับแต่ว่าเขี่ยขึ้นมาไม่ได้หรือว่าเราต้องหาอะไรมาติดกับแผ่นไม้ด้วยแค่แผ่นไม้อาจจะยังไม่พอหรือเปล่าโอ้ตอาจจะเป็นกาวหรือไม่ก็แม่เหล็กสักอย่างไปเอามาดูดไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาล่ะโอ้เหมือนจะมีเหตุการณ์ใหม่มีเนื้อเรื่องฮิมาริกับนานะแชนแนลอีกแล้วเอาดูเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะนี่ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่นะごめんごめん。そんな深刻な話じゃないからね。あ、とっととっと、ไม่ต้องคิดมากเกินไปล่ะ。ฉันไม่ได้พูดจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอก。ただ私、長所も短所もないし。แต่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรน่ะในตอนที่คนถามว่าฉันเก่งเรื่องอะไร。将来の夢とか考えたりもするんだけど。ถึงฉันจะมีความฝันในอนาคตที่อยากให้เป็นจริงแต่ว่าฉันก็สงสัยว่ามันจะเป็นจริงได้จริงๆเหรอถึงคนอื่นเนี่ยจะชอบบอกกันบ่อยๆว่าให้ทำสิ่งที่อยากทำแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันมีความสามารถที่จะทำมันได้จริงๆหรือเปล่านะโอ้แต่ว่าฉันคิดว่าฉันสนุกกับการทำวิดีโอนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีคนติดตามแล้วก็แทบไม่มีคนสนใจเลยแล้วก็ได้เงินไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆแล้วฉันทำมันเพราะว่าฉันอยากทำจริงๆหรือเปล่านะฉันอาจจะทำไปก็เพราะว่าฉันอยากจะกลายเป็นคนที่พิเศษฉันรู้ว่านั่นน่ะฟังดูไม่ดีเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสนใจฉันเลยอยากเป็นคนที่สำคัญขึ้นมาน่ะสุดท้ายแล้วความตั้งใจของฉันเนี่ยมันทั้งไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่จริงใจเอาซะเลยถ้าเปรียบเทียบกับบางคนแล้วล่ะก็นะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้อะในเมื่อนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ฉันน่ะมีไอดอลของฉันอยู่และฉันอยากจะเป็นเหมือนกับพวกเขาNana Channelの人たちなんだけどね。นั่นก็คือเด็กผู้หญิงใน Nana Channel動画どれも面白いんだよ。ทุกคลิปของพวกเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเลยดีจังเลยนะฉันเองก็อยากจะสนุกแบบนั้นบ้างเพราะแบบนั้นเนี่ยฉันถึงได้เริ่มทำผลงานของฉันเพราะว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนกับ Nana Channel แต่ว่าอย่างฉันคงไม่มีทางทำได้หรอกก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันยังขาดอะไรบางอย่างไปแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าฉันรู้แล้วก็บางทีชีวิตของฉันเนี่ยอาจจะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาบ้างก็ได้นะและฉันก็ได้แต่คิดวนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เนี่ยได้แต่ใช้ชีวิตต่อไปโดยที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดอะไรบางอย่างไปแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองกลายเป็นคนสำคัญเรื่องนั้นน่ะมันหนักหนามากเลยล่ะเหมือนกับการพยายามมองผ่านหมอกที่หนาทึบในขณะที่ตัวของฉันเนี่ยติดอยู่ที่ทรายดูดแต่ฉันเดาว่าทุกคนเองก็คงมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละฉันคิดว่าทุกคนเองก็คงมีบางคืนที่ตัวเองนอนไม่หลับและได้แต่จ้องมองไปที่เพดานไม่เข้าใจเลย
ชีวิตนี่มันยุ่งยากจริงๆฉันน่ะอยากให้มีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจังเลยอะไรสักอย่างที่ไม่คาดคิดอยู่ๆก็โผล่มาน่ะอยากให้มีเรื่องที่บ้าคลั่งบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่บังคับให้ฉันเปลี่ยนแปลงน่ะอะก็ฉันไม่ได้อยากจะเจอเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่าอุบัติเหตุอะไรหรอกนะแต่ขอเป็นอุบัติเหตุที่มันจบลงด้วยดีละกันแต่แบบนั้นเนี่ยก็คงเหมือนกับการถูกหวยล่ะนะบางทีฉันอาจจะต้องกังวลแบบนี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้ในตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันคิดว่าตัวเองพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็คงรู้อะไรมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เลยยาบะเอ๊ะแต่ก็ต้องว่าอิชโชนายามะคันจิโอ้ไม่นะหรือว่าฉันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดน่ะโซเรวาอิยาดะนะแบบนั้นไม่เอานะเดี๋ยวก่อนเมื่อวานฉันก็คิดแบบนี้นี่นะพอกันทีไปนอนดีกว่าผมเริ่มแอบรู้สึกว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮิมาริมาอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันเหมือนเขาอยากให้มีบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมรู้สึกว่าจิตรกรที่เป็นคนทำมาสคอตขึ้นมากับน้องฮิมาริเนี่ยมีปมบางอย่างที่เหมือนกันด้วยอะไออะไรบางอย่างที่เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะดึงดูดให้น้องๆมาที่นี่ก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นในฝั่งของน้องไอนะกันต่อนะครับเฮ้ยๆๆๆอ๋อยังไม่มาโอเคของน้องมีอะไรให้เก็บไหมอุ๊ยเข็มนาฬิกาสีน้ำเงินยายซึมอตโตะคิมาโชกะเก็บไว้ก่อนคำพูดเดิมตรงนี้มีเศษซากอยู่เต็มไปหมดฉันมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของมันเลยโอเครีบส่งของและเหมือนจะเป็นหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์จังๆพบศพของผู้หญิงที่หายตัวไปได้มีการพบศพของคุณที่มีรายงานว่าหายตัวไปเขาถูกพบที่ตืด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 ที่เมืองโทคาเอซุกะเหมือนข้อความบางส่วนมันจะขาดหายไปนะครับเท่าที่ผมจับใจความได้เนี่ยเหมือนจะเคยมีเหตุการณ์หายตัวไปมากมายเกิดขึ้นในเมืองนี้และที่น่าสงสัยคือเลือดของเหยื่อเนี่ยดูไม่ปกติเหมือนเลือดของเหยื่อจะหายไปจากที่เกิดเหตุด้วยและที่เหลือก็อ่านไม่ออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจับใจความถูกไหมด้วยซ้ำ เจอบันทึกของพันโลงบันทึกอะไรไม่รู้อ่ะจะลองอ่านดูแล้วนะเด็กๆสมัยนี้ชอบสร้างปัญหาจริงๆ3階のトイレに落書きなんぞしてไปขีดเขียนเล่นในห้องน้ำที่ชั้น3และพวกมันเนี่ยก็ใช้น้ำหมึกพิเศษด้วยเพื่อไม่ให้พวกมันเนี่ยถูกจับได้水に濡らせば落書きが浮き上がるわเป็นหมึกที่จะมองเห็นในตอนที่เปียกเท่านั้นนี่มันแกล้งกันไม่เกินไปหน่อยเหรอ一体誰が掃除すると思ってるんだคิดว่าใครต้องลำบากทำความสะอาดกันล่ะไอ้พวกเด็กเปรตในสมัยที่ฉันยังเด็กเนี่ยฉันไม่เคยเล่นพี่เลี้ยงอะไรพวกนี้เลยเขียนห้องน้ำเหรอฉันเองก็เคยทำนะในตอนที่ยังเด็กอยู่น่ะอ้าวผมไม่เคยทำฉันน่ะเคยวาดปีศาจตัวใหญ่ที่กำแพงด้วยสีเทียนด้วยล่ะฉันจำได้เลยว่าแม่โกรธมากๆเข้าใจเลยแค่วาดภาพในสมุดสเก็ตเนี่ยยังไม่สะใจมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้ไปวาดที่พื้นหรือไม่ก็กำแพงน่ะ และในตอนสมัยเด็กเนี่ยฉันก็ไม่เคยเอาชนะไอ้สิ่งที่เย้ายวนใจพวกนี้ได้เลยนั่นสินะฉันเองก็เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนี่ผมเป็นเด็กดีคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยในตอนนั้นแม่น่ะเอาภาพวาดของจิตรกรชื่อดังมาจากต่างประเทศฉันเลยจัดการวาดทับไปเลยโหดว้าวนั่นมันภาพราคาแพงเลยไม่ใช่เหรอมิยาบิจังเนี่ยซนเหมือนกันนะเนี่ยมิยาบิจังのお母さんすごく怒ったんじゃないแบบนั้นแม่ก็โกรธมากๆเลยไม่ใช่เหรอไม่อ่ะ怒らなかったわไม่โกรธเลยそうなのจริงเหรอนี่แม่ของรุ่นพี่จะใจดีเกินไปแล้วそうじゃないわไม่ใช่เลยนะお母様はแม่น่ะไม่เคยสนใจฉันมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากล่ะ怒られるためにเพราะว่าฉันอยากให้แม่โกรธฉันเลยตั้งใจเขียนลงไปแบบนั้นยังไงล่ะมิยาบิจัง
มิยาบิจังโอ้ อันนี้เชื่อมไปที่ปมใช่ไหมครับโอ้แต่น่าเสียดายที่บทของเพื่อนๆดูเหมือนจะไม่เข้าใจมิยาบิเท่าไหร่นะครับเหมือนเขาแสดงออกอยู่ว่าที่บ้านไม่ค่อยดีแต่บทของฮิมาลีก็ไปทางแบบว่าอิจฉาเพื่อนจุดๆๆไอนาจังดูสตานุเป็นอะไรไปเหรอไอนาจังฉันว่าฉันน่าจะตายแล้วล่ะฮะนี่ก็อัตตานุฮะมาซะกะวะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอไอนะหรือว่าโดนกับดักน่ะไอนะไอนะฉันหมายถึงฉันอยู่บนสวรรค์แล้วนี่นะนี่มันเต็มไปด้วยฟิกเกอร์ของฮีโร่ในยุค90มีแม้กระทั่งคู่หูของมิสเตอร์ชิเงรุด้วยฮะตลับเกมนี้ก็หายากสุดๆเลยนี่มันเกมเปโรสุเกะผจญภัยนี่นะมันยังอยู่ในกล่องแล้วก็มีคู่มือด้วยโอ้ my dog นี่ฉันไม่คิดว่าจะหาของแบบนี้ได้อีกแล้วนะเนี่ยน้องไปแล้วเรียบร้อยไอนะฉันขอเป็นคนส่งเธอขึ้นสวรรค์เองเลยได้หรือเปล่าอย่างน้อยน้องเขาก็ไม่เป็นไรอะนะนี่ทุกคนอยากจะอาศัยอยู่ที่นี่ไปตลอดเลยหรือเปล่าไม่เอาแน่นอนนะรีบไปตามหาของได้แล้วมีแต่คนไม่เข้าใจเลยนี่ไอนะปกติเธอไม่มีเพื่อนที่สนใจอะไรแบบเดียวกันบ้างเหรอก็เคยมีนะเมื่อนานมาแล้วน่ะมิยาบิจังอย่าทำให้ไอนาจังรู้สึกแย่แบบนั้นสิเมื่อกี้เธอยังร่าเริงอยู่เลยแท้ๆนะขอโทษนะไอนะฉันเผลอพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปซะได้ฉันจะยกโทษให้ละกันนะถ้าหากคราวหน้ารุ่นพี่ยอมให้ฉันพูดถึงเรื่องเกมหายากพวกนี้ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่คินกิรามารุฉันเคยเล่นในตู้เกมบลา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 และน้องก็บ่นยาวๆสี่ย้อนหน้านี่พวกเราต้องฟังไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยบางทีน้องลิงอาจจะอยากฟังก็ได้นะครับอุ๊กุญแจจี้ใส่คากิก็หายไปต่อฉันเจอกุญแจเล็กๆด้วยล่ะมันมีคำว่าส่งของถูกเขียนเอาไว้ด้วยน่ะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นกุญแจลิฟต์ส่งของก็ได้น่ะไว้ลองดูกันเถอะอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะลองใช้ดูจะได้ไม่ต้องส่งของพังอุ๊ยของไอ้น้าเป็นสาวน้อยเวทมนต์ว้าวผมประทับใจและตู้ตรงนี้น่าจะมีระบบส่องเหมือนเดิมนะครับถุงใหญ่นี่คงไม่ได้มีศพคนอยู่ข้างในหรอกใช่ไหมเอ้านึกว่าจะมีอะไรนะครับเห็นมือแผ่นเอกสารไม่มีอะไรใช้ได้ผมค้นดูทุกกล่องเลยละกันเผื่อเจอนะครับไม่ประมาทไอเกมพวกนี้โอ้มือเดี๋ยวจะให้ดูผ่านกล้องนะเซโนเซโนมือหุ่นพี่อย่าเพิ่งตกใจมิยาบิจังใจเย็นก่อนสิมิยาบิจังมันเป็นแค่พร็อพน่ะพร็อพเหรอไอ้นะไอ้นะเธอนะเธอโอ้แม่โอ้ที่ไอ้ตาซุระやっちゃったอยู่ๆก็คิดอยากทำแบบนั้นขึ้นมาน่ะตัวนี้ไอ้ซือこれ持っていくねยังไงก็เถอะฉันจะเก็บไว้ก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นมือข้างซ้ายที่เราต้องตามหาป่ะทีนี้ก็ขาดหัวใจอยู่ฝั่งรุ่นพี่แน่เลยคนละชิ้นคนละอันเอ๊ะตกใจเมื่อกี้เหมือนมันมีเสียงฝีเท้าน่าจะไม่มีอะไรนะมีตู้กาชาปองอยู่ด้วยฉันจะทดสอบว่าตัวเองในวันที่ดวงดีไหมด้วยการขายตู้นี่ก่อนที่จะเปิดกาชาในเกมมือถืออ๋อทริคนี้แต่บ้านเราก็พอมีนะครับแต่ว่าแถวบ้านไม่มีให้ไขโอ้โมจะหนูคิงกุกันดูเหมือนว่าจะมีตู้เซฟของเล่นอยู่ด้วยผมเห็นลิงตีฉาบผมสังหรณ์ใจไม่ดีแปลกๆลองพังมันดูดีไหมนะทุบมันเลยอย่าไม่นะใช่อย่านะทำไมพวกเธอต้องพยายามพังสิ่งของกันด้วยเนี่ยถ้าของข้างในมันพังเนี่ยคงเดือดร้อนกันหน้าดูเลยนะงั้นเอาไงดีอะลองเปิดกันดูดีไหมอะแต่อาจจะไม่มีอะไรสำคัญอยู่ข้างในก็ได้ลองเปิดดูก่อนเถอะนะอุ๊ยทับ
นี่มันท่าเปิดที่ไม่สนใจอะไรใดๆในโลกนี้อีกแล้วอะไรครับเนี่ยแต่จากสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับรูปภาพที่เราเคยเจอตรงกระดาษลังอันนี้ดอกจิกดาวหัวใจดอกจิกแล้วก็ข้าวหลามตัดมาลองดูกันตืดเอ้ยเปิดได้ง่ายๆเลยได้วิดีโอเทปมาอันนี้ต้องส่งให้รุ่นพี่ผมว่าเหตุผลที่เขาให้กุญแจลิฟต์ส่งของมาเพราะว่าเราจะได้ส่งของจากชั้นล่างขึ้นชั้นบนได้แล้วพัซเซิลมันน่าจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นว้าวไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยอุ๊ซะมันไม่จริงนะคุเรวะมาซะกะนี่มันไม่อยากเชื่อเลยฉันเจอบางอย่างที่ล้ำค่ามากๆเลยล่ะโซเรนานิอะไรเหรอ มีตาโกโตะอะรุโยนะไนโยนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสมัยเด็กๆผมเคยดูโดราเอมอนกับโปเกมอนด้วยเทปพวกนี้โอเบนโตะบะโกนั่นอะไรเนี่ยกล่องข้าวกลางวันเหรอโอ้พี่เห็นเป็นกระเพราไข่ดาวได้ยังไงครับเนี่ยอีนะไม่これこそがนี่คือวิดีโอเทปวิดีโอเทปそれは何に使うものなの？มันนี่ไม่ใช่ทำอะไรเหรอเทปเนี่ยที่มันเหนียวๆแล้วก็เอาไว้ติดของเหรอโอ้ยมุกนี้อยากรู้ใช่ไหมล่ะจะบอกให้ก็ได้และน้องก็อธิบายให้เราสามใจความห้าย้อนหน้ายังไม่จบอีกเหรอน้องโอ้ยาวจัดๆผมไม่ไหวและดูเหมือนฝั่งของน้องไอนะก็จะมีเท่านี้นะครับไอโซนที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยเหมือนจะมีแค่ห้องเดียวเอ๊ะซากที่พื้นไม่มีอะไรเรามาลองไขอันนี้กันปิงขอบคุณที่ไฟฟ้ายังใช้งานได้เฮ้ยจริงๆผมว่าน้องมุดเข้าไปได้นะมันใหญ่อยู่ไอนาจังお腹を押さえてどうしたの？ทำไมกุมที่ท้องล่ะหรือว่าปวดท้องน่ะいける。ฉันทำได้ฮะทำได้คือよいしょเอาล่ะよいしょっと1 2 3ちょっとアイナ何入ろうとしてるのよเดี๋ยวก่อนไอ้นะทำไมถึงพยายามเข้าไปในนั้นล่ะこれは荷物の運搬用のエレベーターなのよนั่นมันลิฟต์ส่งของไม่ใช่เหรอเธอเข้าไม่ได้หรอกいけそうな気がするฉันคิดว่าฉันทำได้ペッコマセレバแค่ต้องขมิ้วท้องหน่อยおいしょ1 2เฮ้ยแต่ว่าน่ากลัวมากเลยถ้าไปติดอยู่ในลิฟต์ส่งของอ่ะโอ้さすがに無理だよมันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อจะขนคนนะเดี๋ยวมันจะพังเอาคือคุเดี๋ยวมันจะพังเอาบ้าเอ้ยมัตตะกะไอ้ตายสิแต่ว่าทีนี้พวกเราก็ส่งของหากันได้แล้วนะもう壊さずに受け渡しできるถ้าหากไปทํามันพังแล้วก็นะよかったねヒマ先輩ミヤ先輩เขายังชั่วนะทีนี้ก็เหมือนความฝันของทั้งสองคนเป็นจริงเลยไซโชดามะの時のことนี่เธอยังโกรธเรื่องคราวก่อนอยู่แน่ๆเลยเรื่องที่เราทำลูกบอลคริสตัลแตก มีการแวะมาแซวด้วยเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่ฝั่งของรุ่นพี่นะครับที่ต้องลองไปค้นดูแล้ว ว่าแต่ที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยไม่คุ้นเลย ดูเหมือนจะเปิดไม่ออกนะน่าจะเป็นทางขึ้นดาดฟ้าหรือเปล่าโอ้ว้าวอันนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านนาฬิกาเหรออ่านคันจิไม่ค่อยจะออกนะครับแต่น่าจะใช่ดูเหมือนนี่จะเป็นร้านนาฬิกานะมีนาฬิกาเก่าๆเต็มกำแพงเลยว้าวฉันรักนาฬิกาพวกนี้มากเลยล่ะแสดงว่าเข็มนาฬิกาต้องส่งมาให้รุ่นพี่แน่ๆแต่ว่าของแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับห้องฉันเท่าไหร่นะราคาก็แพงด้วยเรื่องนั้นน่ะไว้ใจฉันได้เลยฉันจะเลือกนาฬิกาที่เหมาะกับห้องของเธอให้เองฮิมาริมิยาเซนไปกดชิเกะทกุยโซดะมอนเนมิยาเซนไปเนี่ยเก่งเรื่องพวกนี้นี่นะโซเนนั่นสินะฉันน่ะถูกรายล้อมด้วยของพวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะฉันเลยมั่นใจว่าตัวเองน่ะเทสดีมากแต่เทสดีที่ประเทศไทยดูเหมือนเป็นคำที่ไม่ดีมีแต่นาฬิกาพังแฮะนั่นก็使えそうなものがあればいいんだけどねหวังว่าจะมีอะไรที่ใช้การได้บ้างนะฮะนี่ก็しろนี่อะไรเนี่ยกุญแจของลิ้นชักร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วทำไมมาอยู่ที่ร้านนาฬิกา
ขาขโมยมาอย่างนั้นเหรอหรือเป็นเพื่อนกันฉันเจอกุญแจเล็กๆล่ะน่าจะต้องส่งให้ฝั่งน้องไอนะครับอันนี้เอาว่ะโอ้แต่ผมเสียดายที่แอบฝั่งรุ่นพี่มากอะแบบว่าไม่มีเป็นสาวน้อยเวทมนต์เป็นแอบในนาฬิกานะครับและจริงๆมันน่ากลัวนะมาดูที่ฉันนั่นเดชูนี่อะไรเนี่ยนาฬิกาหรือเปล่าเหมือนจะเป็นนาฬิกาคุกกูนะต้องไปเอาเข็มนาฬิกาจากเพื่อนๆแน่ๆเดี๋ยวก่อนผมว่าตรงนี้ต้องมีหัวใจไม่มีเหรอมีแค่นาฬิกาคุกกูหรือว่าหัวใจมันอยู่ในนาฬิกาแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้หัวใจสมองและมือซ้ายเนี่ยเอาไว้ทำไมด้วยซ้ำนะมันเหมือนของเอาไว้อัญเชิญอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายตรงนี้มีประตูแต่ว่าเหมือนจะคนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฝั่งรุ่นพี่คือมีแค่นี้เลยเหรอยังไม่ทันต้องคนอะไรชัตเตอร์ตรงนี้เปิดไม่ได้งั้นส่งกุญแจให้น้องไอนะปิงเกมรู้ด้วยนะว่าอยากส่งให้ใครอ่ะแสดงว่าเราส่งมั่วไม่ได้ใช่ไหมมันแบบมันส่งถูกที่ให้เลยเอาล่ะร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ทางซ้ายนะครับเราต้องไปไม่นะมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราวิ่งวนสักรอบนึงดีไหมมันน่าจะตามหลังเรามาเอาล่ะผมวิ่งวนรอบห้างเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าผมเลยร้านผมวนรอบห้างมาโผล่ที่เดิมแปลกๆร้านมันอยู่นี่โอเคลิ้นชักอันนี้เย้สงสัยจังว่ามีอะไรข้างในต้องเป็นสมบัติแน่ๆเลยเหมือนกับในเกม RPG ที่ใช้กุญแจเปิดหีบน่ะนั่นสินะอาจจะมีของสำคัญอยู่ก็ได้แต่ว่ารู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้เนาะมันเหมือนกับตอนที่แอบไปค้นโต๊ะของเพื่อนในที่โรงเรียนเลยล่ะแต่มันก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกผิดพร้อมๆกันอ้าวเผยท่าแท้นี่หยุดพูดอะไรแปลกๆได้แล้วนะไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นหัวขโมยซะหน่อยฮะรู้แล้วน่ารู้แล้วน่าข้างในมีอะไรข้างในล่ะข้างในอุ๊ยมีเทปลืมส่งเทปให้รุ่นพี่เลยเดี๋ยวต้องส่งคืนนี่มันแพ็คกิ้งเทปแล้วรุ่นพี่แล้วฝั่งรุ่นพี่เราต้องไปดูที่ห้องน้ำด้วยป่ะลืมไปเลยชั่วบกないわよいろいろと役に立つじゃない。อ้าวแล้วว่าแต่ทำไมรุ่นพี่หน้าแดงผมตามมุกไม่ทันนี่เทปมันก็มีประโยชน์จะตายไปหน้าใช้ได้ตั้งหลายอย่างとにかくせっかく手に入れたんだから持っていこう。อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเก็บไว้ก่อนมีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยกระดาษโน้ตเหรอโน้ตเยอะนะพาร์ทนี้กระดาษโน้ตของศิลปินแผ่นที่2ว้าวเนื้อเรื่องสำคัญด้วยดิฉันไม่เคยต้องการแบบนี้เลยในความจริงแล้วฉันรังเกียจสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นแต่ว่ามันจำเป็นและฉันก็ไม่มีทางเลือกฉันต้องทำเพื่อให้ทุกคนจดจำฉันฉันที่ไม่มีอะไรพิเศษอีกเลยการฆ่าคนอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองไอ้เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติในสังคมของพวกเราไม่ใช่เหรอฉันไม่อาจหลบหนีจากเสียงกรีดร้องได้このゴーサイも私の創作物の糧としよう。แต่ว่ามีแต่สิ่งนี้เท่านั้นที่จะทำให้ผลงานของฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่มันเหมือนบันทึกของฆาตกรไปแล้วこの赤がสีแดงสีแดงพวกนี้มันเริ่มทำให้ฉันบ้าคลั่งここまでで終わり。มันจบเท่านี้แหละฉันรู้สึกเหมือนฉันเพิ่งอ่านอะไรที่น่ากลัวมากๆไปเนี่ยそれにแล้วไอ้ที่ว่าการฆ่าเพื่อทำให้เป้าหมายของตัวเองบรรลุเนี่ยหมายความว่ายังไงกันนะไม่มีนั่นแต่น้อยนกมาชิเลน้อยอาจจะไม่มีความหมายอะไรก็ได้นะไอเดียของฮาชิริกะคิโตะก็แค่อาจจะเป็นกระดาษโน้ตของไอเดียคนแต่งนิยายก็ได้นั่นสินะあまり深く考えても仕方がなさそう คิดมากไปก็ไม่ได้อะไรหรอก気にせずに探索を続けましょう
มาตามหากันต่อเถอะโอเคงั้นผมเฮ้ยแย่แย่เฮ้ยแอบไม่ได้ว้าวโอ้มันวิ่งผมว่ามันวิ่งเร็วกว่าเดิมแปลกๆแสดงว่าเราแอบต่อหน้ามันไม่ได้ด้วยแล้วมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วกว่าเราผมว่าเริ่มแปลกๆจริงๆแล้วไม่ได้ล้อเล่นนี่มัน300เวทมนต์ช่วยหนูด้วยแอบแอบแอบพี่ลิงเขาเริ่มคือคักกันดิอย่านะอย่าเห็นทำไมเขาทำแอนิเมชันมามันทำให้ผมรู้สึกว่ามันจะเห็นได้ในสักในครั้งหนึ่งอะว้าวเกือบไม่รอดแล้วน้องไอ้นะเอาตรงๆตอนแรกผมไม่รู้สึกกลัวมันเลยสักนิดเพราะว่าถ้าเจอมันก็แค่วิ่งไปแอบแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นละมันวิ่งเร็วกว่าผมมาดิหมายความว่าถ้าเราวิ่งพลาดรอบนี้เราไม่รอดแล้วนะโอเคส่งเทปให้รุ่นพี่หุยผมรู้สึกระทึกขึ้นมาเลยทีนี้หวังว่ามันจะยังไม่ตามมานะมาดูเทปกันแบบนี้สินะโอ้มีอะไรกำลังเล่นอยู่ด้วยช่วยไม่ได้ดินะฉันต้องทำคุณの眠うちに閉じ込められた真の赤を解放しなければฉันจะปลดปล่อยสีแดงที่อยู่ในตัวของแกออกมาตำรวจบอกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเลือดของเหยื่อใช่ไหมอาจจะเป็นความหมายมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้สิใช่จนกว่าจะถึงหยดสุดท้ายดูสิ赤だよสีแดงสีแดงที่แสนบริสุทธิ์เขาเอาเลือดของเหยื่อไปวาดรูปอะไรแบบนี้บ้างหรือไม่ก็ไปเพ้นไปเป็นตุ๊กตาสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในรูปลักษณ์ที่แสนน่ารังเกียจของแกน่ะมันช่างเป็นสีแดงที่สวยงามจริงๆถ้าหากฉันใช้เลือดนี่ผลงานของฉันจะต้องกลายเป็นที่ถูกจดจำใช่แล้วและแกก็จะได้กลายเป็นที่จดจำด้วยเหมือนกันฉันมีความสุขจริงๆฉันทั้งแกแล้วก็ฉันทุกๆคนที่หันมามองผลงานของฉันที่มันใช้สีแดงแบบนี้เนี่ยทุกๆคนจะต้องมีความสุขโลกนี้จะพังพลูไปด้วยความสุขและนั่นก็เป็นเพราะผลงานของฉันฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยจิตสุดโอ้โหนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยคนคนนี้ทำบ้าอะไรอยู่これ作り物じゃないの นี่ต้องเป็นของปลอมอยู่แล้วนะแค่นั้นนี่なんか妙に生々しい感じがしたんだけどถึงจะฟังดูเหมือนจริงมากเลยก็ตามでも作り物じゃないとしたらแต่ว่าถ้าหากมันเป็นของจริงแล้วก็นั่นหมายความว่าそうねถ้าไม่ได้เปิดดูก็คงจะดีกว่า承認欲求もここまでこじらせるとถ้าเขาอยากจะให้ตัวเองได้รับการยอมรับขนาดนั้นล่ะก็และช่างเถอะหยุดคิดดีกว่านะแค่คิดก็ขยักขยแงแล้วเหมือนฮิมาลีจะรู้สึกแย่นะครับเพราะว่าฮิมาลีก็อาจจะมีส่วนหนึ่งของฮิมาลีน่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอยากให้คนยอมรับอันนี้คือส่งคืนเหรอก่อนจากกันไปมาดูนานาชาแนลกันใครเครียดเมื่อกี้โหดไปหน่อย
มากบด้วยความกาวเฮ้ยโยโนนากะนานิงาอะรุกะวะคารานายมอนดะเนะให้ตายเถอะเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าชีวิตเนี่ยจะโยนอะไรมาใส่เราเนี่ยมาซากะอาซึกิโนะโทกะกะบาซิรุนันเตไม่อยากเชื่อเลยว่าวิดีโอคลิปถั่วเขาที่แล้วน่ะจะกลายเป็นไวรัลแล้วก็มีผู้ติดตามใหม่เพิ่มเข้ามามากมายเลยเอฮิมここぞとばかりに企画立案者が主張してきたね。นี่เธอจะบอกว่ามันเป็นท็อปฝีมือของเธอใช่มั้ยでもさ大変なのはここからだよแต่ว่าส่วนนี้แหละที่ยากลำบากนะเขาน่าจะทำวิดีโออะไรกันดีล่ะそうだよね นั่นสินะ少し緊張しちゃってฉันเองก็เริ่มกังวลนิดหน่อยเหมือนกันน่ะ下手な動画を上げたら視聴者さんたちも登録解除しちゃうかもだしบางทีคนดูอาจจะเลิกติดตามก็ได้นะถ้าวิดีโอต่อไปไม่น่าสนใจน่ะเรียกประชุมด่วนสำหรับตอนนี้เลยまずはอาซุสะ何かいい案はない?ก่อนอื่นเลยอาซุสะเธอมีความคิดอะไรดีๆไหม新しいガジェット紹介するとかเอาเป็นรีวิวพวกแกดเจ็ตใหม่ๆดีมั้ยキャッカไม่そもそも誰もガジェットに詳しくない次ミオพวกเราไม่รู้เรื่องแกดเจ็ตอะไรเลยนะเอาล่ะคนต่อไปมิโอ歌って踊ってみた?ลองร้องเพลงแล้วก็เต้นกันดีไหมありちゃあり。ก็อาจจะได้อยู่หรอก。もっとインパクトが欲しいかな。แต่ฉันอยากได้อะไรที่มันมีอิมแพคจริงๆน่ะ。พอมาดูน้องๆที่เป็นไอดอลนี่ก็แบบเปิ่นไม่แพ้กัน。はい。じゃあ次はナナ。เอาล่ะงั้นต่อไปตาเธอนานะ。インパクトがあって。อะไรที่เป็นอิมแพคอะไรสักอย่างที่มันน่าจดจำ。しかも10万人の登録者が相手だからね。เดี๋ยวพวกเราต้องทำคลิปฉลองครบแสนซับด้วยนี่นะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมน่ะ禁断の手使っちゃう?พวกเรากลับไปในที่ห้ามเข้าดูดีไหม禁断の手สถานที่ต้องห้ามเหรอほら私たちにしかできないのがあるでしょที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีแต่พวกเราที่เข้าไปได้น่ะまさかไม่มีทางもう一度訪れてみるとかพวกเราน่าจะลองกลับเข้าไปในที่ร้างやっぱりダメไม่อะช่างมันเถอะあくまで魂を売るところだったนี่พวกเรากำลังจะขายวิญญาณให้กับปีศาจอีกแล้วนะでもインパクトはあるแต่ว่านั่นก็ทำให้วิดีโอเนี่ยมีอิมแพคนะダメだよそんなのダメだよねไม่มีทางนะพวกเรากลับไปไม่ได้หรอกนะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยการกลับไปมันโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครมีไอเดียอื่นแล้วใช่ไหมไม่นะน้องๆแล้วจบไปแบบเสียวๆแบบนี้เลยด้วยนะแบบใจคอไม่ดีนึกว่าจะได้โมเมนต์เก่าๆก่อนปิดคลิปขนลุกซะงั้นเอาละครับก็สำหรับไลฟ์สตรีมในพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้มาเอาใจช่วยน้องๆได้ใหม่ในคราวหน้าไว้เจอกันครับบ๊ายบาย